เป็นตัวปฏิบัติจิตภาวนาความตั้งใจมั่นอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมมีแต่ที่นั้นนี่เป็นคำพังเพยแต่สมัยพุ่งแต่ข้างโบราณกาลมาเพราะฉะนั้นความตั้งใจจึงเป็นส่วนหนึ่งของการงานที่เราจะต้องประกอบที่เราจะต้องทำให้ได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่เราต้องการการปฏิบัติจิตภาวนาก็เป็นงานชนิดหนึ่งแต่เป็นงานภายในระวังสติกับจิตเพื่อให้จิตนั่นตั้งมั่นเพื่อให้จิตนั่นมีความสงบเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยสติเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องรู้จิตที่ท่านไม่มีสติของเราเป็นเครื่องระลึกแล้วสิ่งไหนมีอยู่เหมือนก็ไม่มีไม่มีประโยชน์เลยถ้ายิ่งเรามีสติมากยิ่งมีประโยชน์แก่ตัวของเรามากมีคุณแก่ตัวของเรามากเหมือนเราของที่มีอยู่แต่สติไม่มีหลงลืมไม่ทราบเอาไปไว้ที่ไหนไปทิ้งที่ไหนมีได้มันก็เหมือนไม่มีหรือธรรมะมีอยู่แต่เราไม่ระลึกขึ้นมาสวดมาปฏิบัติธรรมะมีอยู่เหมือนก็ไม่มีบุญมีอยู่เหมือนก็ไม่มีบุญมีอยู่แต่ไม่มีสติระลึกมาที่จะทำที่จะประพฤติที่จะปฏิบัติเป็นต้นว่าทานก็มีศีลก็มีภาวนาก็มีล้วนแต่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลนำผลถึงความสุขความเจริญถ้าเราไม่มีสติระลึกที่จะทำบุญให้ทานระลึกที่จะบริจาคหรือไม่ได้ไม่มีสติระลึกที่จะปฏิบัติศาสนาศีลและภาวนาศาสนามีอยู่กองบุญกองกุศลเรียกกับบุญกิริยาวัตถุมีอยู่ถ้าเราไม่กระทำแล้วจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่มีสติระลึกมาจะทำมันก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำทั้งหลายที่เป็นกุศลก็ตามเป็นอกุศลก็ตามความระลึกน้อมนึกไปน้อมไปเพื่อจะในสิ่งนั้นๆนี่เป็นสิ่งที่ให้เราเป็นเหตุให้เกิดกรรมการกระทําในทางที่ดีขึ้นมาแต่สตินี้โดยมากมักใช้ในทางที่เป็นกุศลถึงแม้ว่าจะมีมิจฉาสติที่ระลึกไปในทางที่ผิดก็จริงอยู่แต่สตินี่เป็นส่วนในฝ่ายกุศลมักจะระลึกรู้ตัวไม่หลงลืมไปตามอาการนั้นเพราะฉะนั้นสติพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ควรเจริญไม่ใช่ให้ควรละเหมือนกับทำส่วนอื่นเพราะทำมีอยู่ในตัวของเรามีอยู่ในใจของเรามากเท่าไหร่ทำให้เรามีความระลึกรู้ตัวมากขึ้นเมื่อเรารู้ตัวมากขึ้นเท่าไรสิ่งที่ผิดหรือถูกมีอยู่ในตัวของเราเราก็มีโอกาสที่จะรู้ความผิดและความถูกของตัวเองมากขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในตัวของเราเองด้วยสติที่จำนึกชอบนั้นก็ย่อมมีโอกาสที่จะเรารู้ตัวและมีโอกาสที่จะแก้ไขในตัวของเราได้อย่างดีหรือความดีที่เรากระทำได้รับความสุขได้รับความสบายได้รับความเย็นใจเพราะสติได้สามารถที่ระลึกขึ้นมา ที่เรากระทำ ได้รับความสุขและความเย็นใจให้เราได้มีศรัทธาและความพอใจในการกระทำให้เกิดความเพียรให้เกิดความพยายามให้สร้างความอดทนให้สร้างความดีความงามความสำรวมความระวังและความเรียบร้อยขึ้นมาเพราะสตินี่แหละระลึกเห็นความดีที่การกระทำอย่างนั้นมีผลดีเกิดขึ้นแก่ตัวของเราเอง
แม้ในการทำสมาธิอบรมจิตใจให้สงบจะต้องอาศัยสติจิตจึงจะสามารถจะรวมเป็นหนึ่งหรือเกิดความสงบความเบาขึ้นได้ถ้าสติขาดเมื่อไหร่แล้วส่วนอารมณ์ที่จะให้ทำให้จิตผู้สร้างด้วยจิตเลื่อนลอยด้วยจิตโผล่โดยอำนาจแห่งอารมณ์ที่สิ่งที่แวดล้อมจะมีอยู่ปกติของจิตย่อมเกิดขึ้นทันทีทำให้เราไม่ทราบชัดความจริงแต่ที่มีอยู่แม้เราต้องการความสุขแต่ความสุขเราก็ไม่ทราบว่ามันจะได้มาอย่างไรหรือเราทราบอยู่แต่เวลาทำไปแล้วอาจจะผิดพลาดเพราะมันไม่แน่นอนไม่ได้ตามเป้าหมายตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นท่านว่าธรรมที่มีอุปการะคุณมากมีอยู่สองอย่างคือสติความระลึกได้กับความรู้ตัวธรรมสองอย่างนี้ควบคู่กันเพราะฉะนั้นเราเอามาใช้ปฏิบัติในการอบรมจิตภาวนาความระลึกที่เราบริกรรมจะเอาคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราจะเอาพุทธานุสติเราสร้างสติขึ้นมาควรเจริญท่านว่าสติควรเจริญภาวิโตเบาลีกะโตควรทำให้มากเจริญกันยิ่งสตินี้ถ้าเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วท่านว่าอภิญญายะย่อมไม่เกิดอภิญญาคือความรู้ความเห็นยิ่งกว่าปกติธรรมดาสัมโบทายะให้เราได้บรรลุได้รู้ธรรมต่างๆที่มีอยู่ในจิตในส่วนกุศลก็จะได้รู้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนกุศลในส่วนที่เป็นอกุศลในทางที่ดีก็รู้ถ้าทางที่ไม่ดีไปรู้ว่าสิ่งนี้ในทางที่ไม่ดีส่วนไหนควรละเราก็จะได้ละคนไหนจะควรทำก็ได้ทำมันเพราะสติความระลึกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราควรเจริญให้มากเป็นไปเพราะความรู้ยิ่งเป็นไปเพราะความตรัสรู้และเป็นไปเพื่อความสงบระงับดับจากทุกข์เพราะสตินี้เองเพราะเหตุนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเราทั้งหลายการทำบริกรรมไม่ควรจะทำจักเลยว่าทำควรทำโดยเอาใจใส่จดจ่อเพื่อไม่ให้เสียเพียงแต่ระลึกพุทโธพุทโธนั้นมีประโยชน์อะไรและมีความหมายอย่างไรบ้างถ้าเราไม่พิจารณาให้ละเอียดแล้วนึกว่าจะไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเลยเราได้ภาวนาพุทโธพุทโธไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าหากเราพิจารณาให้ละเอียดแล้วย่อมได้นอกจากได้กุศลที่เป็นภาวนาใหม่แล้วเราจึงได้รู้ว่าเรามีความรู้ตัวเมื่อมีความรู้ตัวแล้วมันกำจัดอะไรมันละอะไรมันละความหลงคือความไม่รู้ในช่วงระยะที่เรารู้ตัวเหมือนตัวอย่างเช่นเรามีดวงไฟสว่างแล้วมันมีประโยชน์อะไรมันก็กำจัดมืดความมืดในขณะนั้นมันไม่มีเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกพุทโธพุทโธเราละกิเลสคือความหลงความเผลอได้แต่มันกำลังที่จะละให้เด็ดขาดหรือไม่ให้กลับมาหลงอีกกำลังเราไม่พอเวลาสติมันขาดไปหรือเราระลึกเราทำงานอย่างอื่นมันเพลิดไปกิเลสมันก็มีบทบาทในจิตใจทำก่อกวนให้เราได้รับความทุกข์ไม่สบายอีกก็เราก็เลยลืมว่าเราภาวนาไม่ได้อะไรแท้จริงนั้นเราภาวนาทุกครั้งได้กำจัดความเผลอทุกครั้งแต่กำจัดได้มากน้อยเท่าไหร่อยู่ที่ความเพียรและความตั้งใจของเราทำให้เหมาะสมให้พอดีพองามที่จิตสามารถที่จะรวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าบีบบังคับเกินไปจิตก็จะฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นถ้าจะปล่อยมากไปจิตก็จะขี้เกียจขี้ซ่านมันจะหลับไปเพราะฉะนั้นคำว่าพอดีนั้นคืออะไรพอดีของเราคือทำให้จิตของเราสบายสามารถระลึกรู้ตัวได้อย่างปกติไม่มีการเผลอนั่นแหละพอดีมีความเพียรพยายามดีมีความระลึกดีมีความรู้ตัวดีมีความเบากายและเบาใจมีความเลื่อมใสความพอใจให้เหมาะเจาะในเวลาที่เรากำลังกระทำอยู่แม้แต่ลมหายใจก็พอดีเรานั่งก็พอดี
พองามที่จะสามารถปล่อยวางอะไรได้ไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนจิตใจของเราให้เกิดความรำคาญเรารักษาความพอดีของเราไว้เราทำความอนัตในตัวของเราเองเรานั่งอยู่นี้ไม่มีภัยอันตรายไม่ควรจะระแวดระวังไม่ควรจะฟุ้งซ่านไม่ควรจะคิดอะไรมากเราปล่อยไว้เราปล่อยวางได้ให้เหลือแต่สติที่ทำงานระลึกพุทโธพุทโธงานของเราอย่างเดียวส่วนภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะเราที่ไม่ได้ใช้ความคิดนึกต้องการสิ่งแวดล้อมนั้นเราก็ได้ปกป้องไว้แล้วว่าในช่วงระยะภาวนาไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นแก่ตัวของเราเมื่อเราแน่ใจในใจแล้วก็ไม่ควรให้จิตฟุ้งซ่านออกไปตัวอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อก่อกวนจิตสมาธิของเราไม่ให้ตั้งมั่นเราควรปล่อยวางให้หมดหรือแต่คำบริกรรมพุทโธพุทโธให้เรียกว่าเอกังธรรมังให้นี่ธรรมดวงเดียวคือพุทโธเอกังจิตตังให้ระลึกรู้ในพุทโธแห่งเดียวรวมกันเป็นอันเดียวเรียกว่ามัคสมัคคีคือรวมไปชุมอยู่ในพุทโธอันเดียวแห่งเดียวคือผู้รู้กรรมที่จะมีมากมีเรื่องจุงไม่ในที่สิ้นสุดเพราะเราไม่รู้เพราะความไม่รู้นี่เองเป็นมหาเหตุอันใหญ่สำคัญจึงเกิดสังขารปรุงแต่งไปร้อยแปดพันประการเพราะฉะนั้นท่านว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาจึงมีการกลัวจึงมีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะเราไม่รู้นี่เองถ้าเรารู้ความจริงแล้วมันความจริงนั้นเป็นสิ่งที่บอกชัดมันจะเป็นเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไม่ได้เราก็ไว้ใจได้ไม่ต้องกลัวอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านได้บรรลุถึงธรรมที่จริงแล้วทุกอย่างมันเป็นจริงท่านจึงไม่กลัวอะไรสักอย่างไม่มีการสะทกสะท้านหวั่นไหวเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีการปรุงแต่งเพราะท่านมารู้ความจริงเราทั้งหลายถ้าต้องการพ้นจากทุกข์แล้วมาดูความจริงที่มีอยู่ในใจของเราให้เป็นสัจจะเห็นความจริงนะส่วนความสงสัยความหวั่นไหวความนี่ต่างๆที่เรียกว่าเราไม่รู้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อความรู้ไม่เกิดสังขารที่จะเป็นเหตุให้เกิดความระแวดระวังสงสัยเดือดร้อนต่างๆนานาต่างๆมันก็ไม่มีจิตใจก็เป็นอิสระย่อมตั้งมั่นมีความสงบความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขเพราะล้วนแต่เป็นสิ่งที่จริงที่ปรากฏขึ้นที่ได้ศึกษาและปฏิบัติอบรมสติมีกำลังเพียงพอสามารถที่จะระลึกให้ใจได้รู้ได้เห็นในสภาวะตามความเป็นจริงที่เรียกว่าไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงมีประมาณเท่าใดในร่างกายทุกส่วนทุกตั้งแต่รูปตั้งแต่นามตามลำดับสติสามารถระลึกให้เรารู้ได้หมดถ้าสตินั้นเราได้รับการฝึกฝนอบรมมีอยู่ในจิตทำให้จิตได้รู้ได้เข้าใจความจริงอันถูกต้องที่มีลักษณะมีอยู่ในตัวของเราทุกเรียกว่าทุกขังนี่ไปล้วนแต่มีอยู่ในรูปและในนามคือในตัวของเราเมื่อทุกข์มีอยู่อย่างนี้มันมาอาศัยเหตุปัจจัยอะไรถ้าสติของเรามีกำลังความรู้ตัวของเรามีกำลังเราก็จะได้อ่านทุกข์เหล่านั้นทราบแน่ชัดตามความเป็นจริงว่าเราทุกข์จริงหรือสิ่งใดทุกข์นั่นจะแตกสลายได้โดยอย่างไรจะหมดได้ด้วยเพราะอะไรเราก็จะได้ทราบชัดว่าทุกข์นั้นต้องอาศัยเหตุและปัจจัยกันเกิดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยสลายไปแล้วทุกข์ก็ไม่มีสมมติว่าตัวหนังสือที่เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะมีวัตถุสิ่งนั้นมาประกอบขึ้นมาถ้าเราทำลายสิ่งนั้นหมดแล้วมันไม่มีที่เกิดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้
เพราะมันต้องมีที่รับรองมีที่เกิดทุกข์ต้องมีสิ่งที่รับรองและมีที่มูลฐานให้เกิดจะทำให้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้วมันไม่มีที่ดับเหตุปัจจัยก็คือนามรูปนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกนามรูปว่าเป็นนามรูปก็เป็นรูปไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลแล้วมันก็ไม่มีที่ดับเรารู้ความจริงทุกข์มันจะตั้งอยู่ได้ตรงไหนความแก่มันก็เรื่องของผมของขนของเล็บของฟันของหนังความเจ็บมันก็เรื่องของรูปอันมันไม่ใช่เรื่องอันอื่นความตายมันก็เรื่องของนามรูปอันเมื่อเรารู้จักนามรูปเหล่านี้ตามความจริงแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงตามสภาพเรียกว่าสามัญลักษณะคือมันมีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสมมติแผ่นดินแดดก็มีร้อนอยู่ฉะนั้นเป็นไหนแต่ไรมาก็แผ่นดินสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ใช่ร้อนเขาก็ไม่ทุกข์ลมเขาก็ไม่ร้อนถึงจะแดดจะเผามาอย่างไรเขาก็ไม่ร้อนดินเขาก็ไม่ทุกข์เพราะความร้อนเพราะสิ่งแดดเผาเหล่านั้นเขาไม่ทุกข์เพราะน้ำท่วมเขาไม่ทุกข์เพราะลมเพราะเขาไม่มีอุปทานขันธ์อยู่ในดินในน้ำในลมในไฟไฟแบบนั้นไม่มีการยึดถือไม่มีผู้หลงไปยึดไปถือสิ่งเหล่านั้นคือมันทุกข์เพราะมีผู้หลงไปยึดไปถือไปแบกเหมือนกับก้อนหินใหญ่ๆแต่มันก็สิ่งของต่างๆเมื่อเขาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่หนักแต่เราไปลงไปยึดถือไปยกขึ้นมาก็ติว่าของหนักแต่เราไม่ติว่าเราไปยกเขาความหนักจึงเกิดมีขึ้นถ้าเราไม่ไปยกเราก็ไม่หนักสิ่งนั้นก็ไม่หนักนี่เราพิจารณาดูง่ายๆเกลือมันเค็มมันก็เค็มอยู่ในตัวของมันแต่เราอยู่อย่างนั้นเกลือมันก็ไม่ได้ทุกข์เดือดร้อนอะไรเพราะความเค็มของมันเองเราอยู่อย่างนี้เราก็ไม่เดือดร้อนหรือไม่ดีใจไม่เสียใจเพราะความเค็มของเกลือแต่เราไปเอามาใช้เล่นรู้สึกจึงเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างคลิกเกิดเหมือนกันนี่ชักตัวอย่างสักอย่างหนึ่งที่ก่อเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าสังขารขึ้นมาที่ทำให้เราทุกข์ถ้าเราพิจารณาสละคืนเรียกว่าจาโคสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งในตามสภาพแล้วทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งนี่การปฏิบัติทำจิตของเราให้ถูกต้องเรียกว่าอุชุกรรมทิฏฐุจุกกรรมคือทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราย่อมรู้ย่อมเห็นสามารถจะได้ความสงบและความสุขอย่างแท้จริงขอให้เราทั้งหลายศึกษาสำเนียงให้ละเอียดได้ถูกต้องแล้วเราจะต้องได้ความสงบสุขเกิดขึ้นจากธรรมปฏิปทาทางประพฤติปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานไว้ให้เราและสัตว์ทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพราะมีผู้ประพฤติปฏิบัติได้พ้นจากทุกข์ได้ความสุขอย่างถาวรมั่นคงเป็นจำนวนมากแล้วยังเหลือแต่เรายังไม่ได้ปฏิบัติจริงจังเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งใจปฏิบัติจริงจังที่เราพยายามต่อสู้สร้างสำนักขึ้นมาเราก็ควรสำเนียกสำนึกระลึกว่าเราสร้าง